10เทคนิคกำจัดความเครียดให้หายไปได้อย่างรวดเร็วปัญหาความเครียดในชีวิตประจำวันนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมากหากปล่อยให้ความเครียดสะสมไว้ในร่างกายนานๆอาจทำให้เกิดโรคร้ายได้ซึ่งคงไม่มีใครอยากเก็บความเครียดไว้กับตัวหรอกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับความเครียดเหล่านี้ได้อย่างไรดีวันนี้เราก็มีวิธีการง่ายๆที่จะช่วยขจัดความเครียดให้หมดไปภายในเวลาไม่นานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นมาฟังกันเลยดีกว่าวิธีเทคนิควิธีที่1ก็คือสูดลมหายใจลึกๆ5ครั้งการสูดลมหายใจเข้าลึกๆนั้นเป็นสิ่งที่หลายคนรู้อยู่แล้วว่าจะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้เพราะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นและการหายใจลึกและช้าลงจะทำให้สมองสงบลงได้โดยวิธีการก็คือให้หายใจเข้าลึกๆช้าแล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจออกมาช้าๆเช่นกันทำติดต่อกัน5ครั้งซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการขจัดความเครียดที่ได้ผลดีทำให้ความเครียดสลายไปได้อย่างรวดเร็วและการทำแบบนี้ยังเป็นการช่วยเรียกสติกลับมาได้ด้วย 2. แดนซ์กระจายการเคลื่อนไหวร่างกายในขณะที่เราเคลื่อนที่นั้นไม่ว่าจะเป็นการเต้นหรือการออกกำลังกายในรูปแบบไหนก็ตามก็ล้วนแต่ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ทั้งนั้นซึ่งมันจะช่วยเปลี่ยนอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วซึ่งได้รับการพิสูจน์จากการศึกษาทางจิตวิทยาแล้วว่าเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะสำหรับการเต้นแล้วด้วยเสียงเพลงที่เร้าใจกับการออกจังหวะที่สนุกจะช่วยทำให้อารมณ์ดีขึ้นทำให้ความเครียดที่มีอยู่หายไปเลยหรือในกรณีที่อยู่ในที่สาธารณะอย่างที่ทำงานซึ่งไม่สามารถเต้นได้ก็สามารถใช้การขยับร่างกายเบาๆเพื่อผ่อนคลายความเครียดได้เหมือนกัน 3. หลบหนีสภาวะตึงเครียดหากมีสถานการณ์ไหนที่ทำให้คุณรู้สึกกำลังตกในความเครียดแล้วก็ให้หลีกหนีออกห่างจากสถานการณ์นั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพียงแค่การเปลี่ยนสถานที่เดินออกมารับอากาศบริสุทธิ์การอยู่ในที่ปลอดโปร่งได้มองเห็นธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามแล้วเพียงแค่นี้ก็จะช่วยทำให้สมองปลอดโปร่งรับรองว่าความเครียดหายไปได้อย่างแน่นอน 4. คลายเครียดด้วยกลิ่นอโรมากลิ่นหอมๆหลายอย่างช่วยผ่อนคลายความเครียดได้เพราะมันมีผลต่อระบบประสาททำให้ระบบประสาทและสมองสงบขึ้นโดยเฉพาะกลิ่นอโรมาหอมๆกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นซิตรัสและกลิ่นฉุนเบาๆอย่างขิงหรือกลิ่นของเปลือกมะนาวก็ล้วนแต่ช่วยทำให้อารมณ์ดีขึ้นมาได้อย่างง่ายดายซึ่งจะช่วยเรียกความสดชื่นของร่างกายให้กลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วใครที่มีปัญหาความเครียดบ่อยๆลองหากลิ่นหอมที่ตัวเองชอบมาใช้ดูวิธีที่5หัวเราะโดยปกตินั้นเราจะหัวเราะก็ต่อเมื่อรู้สึกอารมณ์ดีหรือมีความสุขเวลาที่คุณรู้สึกเครียดให้คุณลองเปล่งเสียงหัวเราะดังๆออกมาดูหรือการหาวิดีโอตลกหรือการดูหนังตลกเพื่อทำให้คุณรู้สึกขำก็จะช่วยลดความเครียดได้เป็นอย่างดีเพราะการหัวเราะดังๆจะช่วยกระตุ้นการหลั่งของสารเอนโดรฟินในสมองถึงแม้ว่าในตอนที่คุณหัวเราะนั้นคุณจะไม่ได้รู้สึกขำจริงๆก็ตาม 6. กอดก็ช่วยได้การกอดคนที่เรารักหรือรู้สึกดีด้วยในขณะที่เรารู้สึกไม่ดีกับชีวิตเท่าไหร่สิ่งนี้ก็จะช่วยผ่อนคลายความเครียดและลดความเศร้าได้เป็นอย่างดีเพียงแค่อยู่ในอ้อมกอดคนที่คุณไว้ใจสารเคมีในร่างกายอย่างออกซิโตซินและโดพามินก็จะหลั่งออกมาเพื่อไปลดระดับฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลทำให้เกิดความรู้สึกสบายใจเข้ามาแทนที่มันจึงปัดเป่าความเครียดให้หายไปจนไม่มีเหลือ 7. จินตนาการวิธีการคลายเครียดที่ดีที่สุดก็คือเริ่มจากตัวเราก่อนซึ่งความเครียดนั้นมันเกิดจากอารมณ์ที่มาจากสมองดังนั้นเราจึงควรแทนที่ความรู้สึกในสมองด้วยการจินตนาการถึงความสุขความสดใสหรือเหตุการณ์ดีๆในชีวิตหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่เคยไปหรือการย้อนไปในอดีตนึกถึงเรื่องราวดีๆก็จะช่วยทำให้หัวใจรู้สึกกระชุ่มกระชวยทำให้ร่างกายและกล้ามเนื้อที่อยู่ในภาวะตึงเครียดผ่อนคลายได้อย่างง่ายดายวิธีที่8
คลายกล้ามเนื้อเทคนิคแก้เครียดนี้มีขึ้นตั้งแต่ในปี1920โดยเอ็ดมุนด์จาคอบสันซึ่งเป็นผู้ริเริ่มเทคนิคการผ่อนคลายความเครียดด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยเริ่มจากการเหยียดเท้าแขนขาจากนั้นจึงนวดหรือสะบัดเบาๆตามช่วงคอบ่าไหล่ซึ่งจุดเด่นของเทคนิคนี้คือเมื่อร่างกายรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นความเครียดที่อยู่ในสมองก็จะผ่อนคลายไปเองโดยอัตโนมัติวิธีที่9ก็คือฟังเพลงการปลดปล่อยใจไปตามเสียงเพลงที่เราโปรดปรานนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้อย่างง่ายๆเพราะการฟังเพลงที่ชอบนั้นจะไปช่วยลดความดันเลือดและมีส่วนช่วยในการลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลได้อีกด้วยเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเครียดแล้วอยากผ่อนคลายความเครียดอย่าลืมเปิดเพลงโปรดให้ตัวเองฟังและวิธีสุดท้ายก็คือเคี้ยวหมากฝรั่งนับเป็นอีกวิธีหนึ่งง่ายๆที่เหมาะสำหรับทุกคนเพราะในหมากฝรั่งนั้นมีน้ำตาลที่จะช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นได้นอกจากนี้ยังมีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ชี้ว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งจะช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดทั้งหลายในร่างกายได้ความเครียดในชีวิตประจำวันนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจออยู่แล้วและด้วยสภาวะสังคมในปัจจุบันที่ต้องรีบเร่งจึงทำให้เกิดความเครียดได้บ่อยๆแต่เราสามารถผ่อนคลายความเครียดได้ด้วยวิธีการง่ายๆดังที่ได้แนะนำไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลและเรียบเรียงโดยจุดนี้.com